3คำพูดดึงดูดความมั่งคั่งค่ะวันนี้ถ้าคุณต้องการดึงดูดความมั่งคั่งนะคะเขาบอกว่าภาษาสร้างโลกเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะวันนี้ภาษาที่เราพูดกับตัวเราทุกวันมักจะสร้างโลกใบใหม่ของเราอยู่เสมอค่ะเช่นถ้าเรามีภาษาว่าตัวเราแย่จังเลยชีวิตฉันรันทดจังเลยหดหู่จังเลยนั่นแหละค่ะสังเกตดูไหมว่าโลกของเราหรือว่าผลลัพธ์ของเรามันก็เป็นเหมือนที่เราพูดดังนั้นเปลี่ยนมาเป็นคำพูดดีๆให้กับตัวเองเพื่อสร้างความมั่งคั่งจากการที่เราพูดบ่อยๆและรู้สึกกันค่ะคำแรกที่เราจะต้องพูดกับตัวเราบ่อยๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งเลยนะ1ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลาคำนี้เวลาเราพูดแล้วเรารู้สึกไปด้วยว่าเราเป็นคนโชคดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพหรือว่าการแบ่งปันคืนสู่สังคมอย่ารู้สึกขาดแคลนฝึกบ่อยๆค่ะรู้สึกแล้วก็เห็นภาพนะคะว่าเรามีชีวิตที่ดีแบบไหนการที่เราสร้างจินตนาการด้านดีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้การที่เราหล่อหลอมตัวเองด้วยการจินตนาการถึงด้านดีของตัวเองนั้นย่อมรู้สึกดีมากกว่าการที่เราจะจินตนาการตัวเองไปถึงด้านแย่ๆดังนั้นฝึกจินตนาการด้านดีและบอกตัวเองบ่อยๆค่ะว่าเราเป็นคนที่โชคดีนะคะสิ่งที่สองค่ะที่เราจะพูดกับตัวเองนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งคือฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกทิศทุกทางแบบง่ายๆสบายๆนั่นหมายความว่าความมั่งคั่งต่างๆก็จะหันมามองคุณแบบง่ายมากยิ่งขึ้นตามกฎแรงดึงดูดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตให้เราเปิดรับสิ่งดีสมองเราเคลื่อนตัวด้วยคำพูดใหม่ภาษาใหม่ความรู้สึกใหม่นั่นหมายความว่าตาเราก็จะไปจับโฟกัสสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆให้เข้ามาหาเราเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดรับความมั่งคั่งเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่สร้างความมั่งคั่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณนะคะอนุญาตให้ตัวเองเป็นมันซะตอนนี้เลยนั่นคือสิ่งที่3ค่ะฉันอนุญาตให้ฉันได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและเรื่องราวดีๆตลอดเวลาค่ะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่ให้เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเรื่องที่ดีค่ะต่อให้เรื่องนั้นคนอื่นจะมองว่ามันไม่ดีนะแต่ตัวเราต้องบอกกับตัวเองเสมอว่านั่นแหละกำลังพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมค่ะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเราเองรวมถึงพลังภายในของเราที่จะไปต่อเพื่อสร้างความมั่งคั่งในแบบที่เราตัดสินใจดังนั้นวันนี้การเปลี่ยนภาษาให้กับตัวเราเองเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำนะคะแล้วก็ฝึกฝนมันอย่าลืมใช้จินตนาการร่วมด้วยเพราะว่าต่อให้ครูไม่มาบอกเราวันนี้เราก็จินตนาการบางอย่างล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะจินตนาการและใส่ภาษาเชิงลบให้กับตัวเราเองจริงไหมคะดังนั้นมาสร้างพลังงานดีๆด้วยกันใส่ภาษาแล้วก็จินตนาการด้านดีให้กับชีวิตเรากันดีกว่าเนาะเพื่อสร้างพลังในการไปต่อให้ชีวิตเราดีง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะครูตาเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะว่าเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่ใช่แค่เจอนะคะฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำจนเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถปลดหนี้ได้ทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนให้มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่รู้สึกเลยค่ะว่าการที่เราพูดสิ่งที่ดีๆกับตัวเองแล้วไม่รู้สึกแย่สักวันนึงเลยนะแต่การที่เราพูดเรื่องลบๆต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกแย่ดังนั้นอยากให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทุกคนเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่การเปลี่ยนความคิดคุณเองก็สามารถเปลี่ยนได้สามารถเรียนรู้คลิปเปลี่ยนชีวิตฟรีกับครูสิตาได้นะคะกับคลิปมหากาพย์21วันเลเวล1เลเวล2จุดประทัดในหัวใจสมองเศรษฐีมีคลิปดีฟรีเพียบค่ะสามารถขอได้ที่ www.teacherstar.com นะคะหรือติดตามคลิปสั้นดีๆได้ที่TikTok นะคะ @kusita นะคะส่วนรับชมสดๆกันได้ที่เพจ Kusita พรสวรรค์ปั้นเองได้ YouTube ก็มีด้วยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยและขอบคุณทุกคนที่นั่งดูตรงนี้และหวังว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสวัสดีค่ะ